นวัตกรรมด้านการชำระเงินระดับโลกเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยอาเซียนเพย์เมนต์คอนเน็กติวิตี้โครงการดีๆที่เชื่อมโยงการชำระเงินระดับภูมิภาคในอาเซียนไว้ด้วยกันแต่ว่าเราเนี่ยมาทำความรู้จักกับอาเซียนเพย์เมนต์คอนเน็กติวิตี้กันก่อนเลยดีกว่าครับโดยเจ้าแนวคิดนี้เนี่ยคือการที่แต่ละรัฐบาลของอาเซียนเนี่ยร่วมมือกันทางเศรษฐกิจธนาคารการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในอาเซียนให้ใช้ง่ายขึ้นเพียงแค่สแกน QR code หรือว่าโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์ครับซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยยืนหนึ่งในเรื่องสังคมไร้เงินสดติดอันดับ1ใน10ประเทศที่คนใช้โมบายแบงกิ้งมากที่สุดในโลกมาโดยตลอดด้วยความที่ระบบพร้อมเพย์ของประเทศไทยเนี่ยทำออกมาได้ดีแบบเจียมๆใช้งานได้สะดวกสบายจนคนไทยเนี่ยใช้กันจนไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมก็เล็งเห็นจุดนี้และก็อยากยกระดับบริการการชำระเงินให้มันบิ๊กเบิ้มขึ้นไปอีกแต่ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะครับผมแต่ให้เป็นในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนด้วยโดยการบริการชำระเงินเนี่ยจะมีอยู่2แบบที่เปิดใช้งานในขณะนี้แบบที่1 นะครับผมเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศด้วย QR Payment เพียงแค่สแกน QR Code ของร้านค้าต่างประเทศใส่จำนวนสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการชำระนะครับผมหน้าจอจะแสดงจำนวนเงินในสกุลบาทและสกุลเงินต่างประเทศหลังจากนั้นกดยืนยันก็ทำธุรกรรมสำเร็จได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับผมได้เชื่อมโยงไปแล้ว6ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียและกัมพูชาและในรูปแบบที่2นะครับผมจะเป็นการบริการโอนเงินผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือคล้ายๆกับพร้อมเพย์โดยธนาคารในไทยเนี่ยสามารถทำธุรกรรมได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันและก็ต่อธนาคารด้วยแต่ธนาคารในสิงคโปร์สามารถทำได้จำกัดวงเงินไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ต่อรายการแต่ไม่จำกัดวงเงินต่อวันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมยังใช้ได้แค่ที่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้นเรียกได้ว่านวัตกรรมด้านการชำระเงินระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ประเทศไทยด้วยจุดเด่นของมันเนี่ยที่รับเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำเนี่ยต่อจากนี้ไปในอนาคตนะครับผมเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยก็จะใช้จ่ายง่ายขึ้นส่งเสริมให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนและก็ต้องขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีใครได้ลองใช้งานกันจริงๆบ้างหรือยังมันจะคล้ายๆกับพร้อมเพย์ในบ้านเราหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมติดตามช่อง The State Time Bible กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากชมเรื่องใดเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเรานำมาเล่าให้ฟังไปก่อนนะครับฮัลโหลอีเมลบ่โอนเงินเท่าไหร่พันหนึ่งบ่โอเครับทราบ